สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาถักลายต่อดออีกหนึ่งแบบนะคะอันนี้จะไว้ใช้ในเสื้อของเรานะคะเมื่อวานเราถักแบบนี้ลายแบบนี้ไปแล้วในเสื้อของเราจะใช้ลายถัก2ลายนะคะสลับกันเวลาต่อดอกนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นลายเนี้ยค่ะเป็นเหมือนดอกไม้6กลีบแบบนี้นะคะเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเข็มเบอร์ 1.50 มิลนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นถักกันเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่นะคะขึ้นโซ่ไปนะคะ1 2 3 4แล้วก็5นะคะขึ้นโซ่5นะคะแล้วก็จิ้มเข็มลงไปในโซ่ช่องแรกนะคะจิ้มเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงเส้นไหมลอดผ่านมาแบบนี้นะคะให้มันเกิดเป็นตัววงกลมนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่3แล้วก็ถักโซ่อีก2นะคะพันหัวเข็มถัก F ลงในวงกลมนะคะ1แบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่2พันหัวเข็มถัก F ลงไปในวงกลมนะคะเราจะถักเก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะตามด้วยโซ่2พันหัวเข็มแล้วก็ถัก F ลงไปในวงกลมนะคะโซ่2พันหัวเข็มถัก Fลงไปในวงกลมอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็โซ่2นะคะถัก F ลงไปในวงกลมอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นถัก F แล้วก็โซ่2เนี่ยทั้งหมด5ครั้งนะคะรวมกับหลักที่เป็นโซ่เนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด6หลักนะคะแล้วก็พอมาถึงหลักที่5 F หลักที่5นะคะก็โซ่2แล้วก็มานับตรงโซ่แรกที่เราขึ้นไว้3อะค่ะนับ3ช่องนะคะแล้วก็จิ้มเข็มดึงไหมถักเลื่อนห่วงเลยนะคะก็จะได้เป็นวงกลมในแถวแรกแบบนี้นะคะสำหรับชิ้นงานของเราแล้วก็ขึ้นแถวที่2ด้วยการถักโซ่3นะคะโซ่3แล้วก็พันหัวเข็มถัก F ลงไปในช่องเดียวกันกับที่เราถักโซ่นะคะ F 1แล้วก็ถัก F อีก1ครั้งลงไปในช่องเดียวกันเนี่ยนะคะในหลักเนี้ยก็จะมีทั้งหมด3หลักในช่องแรกเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3หลักแล้วตามด้วยโซ่1พันหัวเข็มถัก F ลงไปในเนี่ยค่ะช่องว่างระหว่างโซ่ที่เราถักเนี่ยนะคะถัก F 1ครั้งแล้วตามด้วยโซ่1อีก1ครั้งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก F จิ้มลงไปตรงเนี่ยค่ะตรงหลักเดียวกันกับ F ที่เราเริ่มต้นงานในชิ้นในแถวแรกนะคะถัก F ลงไปทั้งหมด3ครั้งนะคะในช่องเดียวกันแบบนี้2แล้วนะคะแล้วก็ F ที่3เนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้ตามด้วยโซ่1พันหัวเข็มถัก F ลงไปในช่องเนี้ยนะคะ1ครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่1แล้วก็พันหัวเข็มถัก F 3ครั้งลงไปในช่องเดียวกันนะคะในช่องในหลักที่ตรงกันกับ F แรกในการเริ่มต้นนะคะก็ถัก F ลงไป3ครั้งในช่องเดียวกันแบบนี้เราก็จะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบนะคะค่ะเมื่อถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็ถัก F แล้วก็โซ่1ไว้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาจบงานด้วยการนับโซ่ในหลักแรกนะคะนับขึ้นมา3นะคะแล้วก็จิ้มเข็มลงไปแล้วก็ดึงเส้นไหมเลื่อนห่วงนะคะก็จะได้ในแถวที่2จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขึ้นงานในแถวที่3นะคะก็โซ่3เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พ
พันหัวเข็มถัก F ลงไปในช่องเดียวกันกับช่องของโซ่นะคะ2ครั้งนะคะหลังนี้ก็จะมี3หลักในช่องเดียวกันนะคะเรานับโซ่เป็น1หลักด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ถัก F ในช่องถัดมาอีก1ครั้งถัก F ในช่องถัดมาอีก1ครั้งสรุปตรงนี้ก็จะมี5หลักด้วยกันนะคะแล้วก็โซ่2นะคะพันหัวเข็มถัก F 1ครั้งให้มันตรงหลักกับ F ในหลักในแถวที่2นะคะตามด้วย F เอ้ตามด้วยโซ่อีก2ครั้งแล้วก็พันหัวเข็มถัก F เนี่ยค่ะจิ้มให้มันตรงหลักนะคะถัก F ในช่องเดียวกัน3ครั้งนะคะเนี่ยค่ะในช่องเดิมนะคะถักทั้งหมด3ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็หลักถัดมาเนี่ยเราก็จะถัก F ธรรมดาตามหลักเลยนะคะให้มันตรงหลักแบบนี้ถัก F อีก1ครั้งF อีก1ครั้งแบบนี้นะคะตามด้วยโซ่2นะคะพันหัวเข็มแล้วก็ถัก F ให้มันตรงกับหลักของ F ในแถวที่2นะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่2พันหัวเข็มแล้วก็เราจะถักแบบนี้วนกลับไปวนรอบให้มันครบรอบนะคะแบบนี้นะคะพอมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้ก็ถัก F เสร็จแล้วก็โซ่2นะคะก็จบงานเหมือนเดิมด้วยการนับ1 2 3ที่โซ่แถวที่3นะคะแล้วก็จิ้มเข็มลงไปดึงไหมเลื่อนห่วงนะคะหรือว่าถัก C อะค่ะเป็นการปิดงานจบงานนะคะแบบนี้ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะในแถวที่3ในแถวที่4นะคะเราจะเริ่มต้นแถวที่4ก็ขึ้นงานด้วยโซ่3นะคะแล้วในแถวนี้ก็คือจะถัก F ถัก F ไปตามหลักเลยนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆถัก F F ครั้งที่2 F ครั้งที่3แล้วก็ F ครั้งที่4นะคะรวมกับหลักของโซ่ก็จะได้เป็น5หลักนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่2พันหัวเข็มถัก F หนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก F อีกหนึ่งครั้งจิ้มลงไปในช่องเดียวกันนะคะแบบนี้เราจะถักไปช้าๆนะคะเพื่อนๆจะได้ทำตามด้วยแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มแล้วก็ถัก F ตามหลักนะคะก็คือถักแบบเนี้ยวนจนครบรอบเลยนะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้นะคะจบงานก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับการปิดงานก็คือเราเริ่มต้นโซ่3เราก็นับขึ้นมา3นะคะแล้วก็จิ้มเข็มลงไปดึงเส้นไหมเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยนะคะแบบนี้นะคะในแถวที่4ค่ะสำหรับแถวที่4เสร็จไปแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงในแถวที่5นะคะเราก็ขึ้นต้นโซ่3เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก F 1ครั้งแล้วก็ F ครั้งที่2แต่ว่าสังเกตว่าเราจะรวบทีเดียวนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก F ธรรมดา1ครั้งแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็น F อีก1ครั้งแต่ว่าเราจะไม่รวบนะคะเรารอรวบทีเดียวแบบนี้นะคะมันก็จะยุบเหลือ3ช่องงานนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่2พันหัวเข็มถัก F ลงไปตรงช่องกลางเนี่ยนะคะ1ครั้งตามด้วยโซ่1แล้วก็ถัก F ลงไปในช่องเดิมอีก1ครั้งตามด้วยโซ่1
ถัก F ลงไปในช่องเดิมอีก1ครั้งเนี่ยค่ะมันก็จะเป็น3นะคะแล้วก็โซ่2พันหัวเข็มถัก F 1 F ครั้งที่2แล้วก็รวบพร้อมกันแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก F ธรรมดา1ครั้งแล้วก็หลักถัดมาก็ F 1ยังไม่รวบนะคะแล้วก็ F ที่2แล้วก็รวบทีเดียวแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบนะคะตามด้วยโซ่2พันหัวเข็มจิ้มลงตรงกลางนะคะแล้วก็ถัก F 1ครั้งตามด้วยโซ่1แล้วก็พันหัวเข็มถัก F ลงไปในช่องเดิมอีก1ครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่1นะคะแล้วก็ถัก F อีก1ครั้งแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นลายเราจะถักวนไปจนสุดเลยนะคะค่ะเมื่อถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะอันนี้โซ่2แล้วทีนี้จบงานก็เหมือนเดิมค่ะเราเริ่มต้นด้วยโซ่3เราก็นับไป1 2 3แล้วก็จิ้มเข็มลงไปแล้วก็ดึงไหมเลื่อนห่วงธรรมดาเหมือนทุกครั้งนะคะงานสังเกตว่าตัวลายมันก็จะเริ่มเป็นลายขึ้นมาเป็นกรีบดอกนะคะแล้วในอีกแถวนี้ก็คือโซ่3นะคะแล้วก็ถัก F 1ครั้งถัก F อีก1ครั้งเราจะได้ในแถวนี้จะเป็น3หลักนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่2ตามด้วยโซ่2นะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก F ลงในช่อง1แล้วก็โซ่2ถัก F ลงไปในช่องเดิมอีก1ครั้งนะคะในช่องนี้ก็จะมี F 2ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่2พันหัวเข็มถักลงไปในช่องถัดมานะคะ F 1ครั้งโซ่2แล้วก็ถัก F 1ครั้งในช่องเดิมอีก1ครั้งนะคะแบบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนหลักจากในแถวก่อนหน้านี้นะคะจะเป็น3หลักทีนี้ก็จะเป็น4แล้วตามด้วยโซ่2นะคะแล้วก็ถัก F ตามจำนวนแถวเลยนะคะคือในแถวที่แล้วเรายุบเหลือแค่3ช่องงานใช่ไหมคะทีนี้ถัก F มันก็จะได้เป็น3หลักนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่2พันหัวเข็มจิ้มลงไปในช่องงานช่องแรกนะคะแล้วก็ถัก F ตามด้วยโซ่2แล้วก็ถัก F ลงไปในช่องเดิมอีก1ครั้งเนี่ยนะคะก็จะได้ F 2ครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่2แล้วก็ถัก F ลงไปในช่องงานถัดมานะคะแบบนี้นะคะ F 1ครั้งตามด้วยโซ่2พันหัวเข็มแล้วก็ถัก F ลงไปในช่องเดิมอีก1ครั้งนะคะแบบนี้เราก็จะถักแบบนี้วนมาจนครบนะคะเมื่อถักมาจนถึงหลักสุดท้ายเนี่ยนะคะก็โซ่2แล้วก็จบงานเหมือนเดิมค่ะเราเริ่มต้นงานด้วย3โซ่แล้วก็นับ1 2 3แล้วก็จิ้มลงไปในหลักที่3นะคะแล้วก็ดึงไหมเลื่อนหัวมาเลยนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี้แล้วเราก็จะมาถักในหลักแถวสุดท้ายนะคะขึ้นต้นงานด้วยโซ่3โซ่3แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มโซ่อีก3แล้วก็จิ้มลงในหลักที่3แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมเลื่อนห่วงมาเลยพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มในหลักถัดมานะคะแล้วก็ถัก F แล้วก็โซ่3แล้วก็จิ้มไหมจากข้างหลังนะคะดึงเส้นไหมเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วค่อยๆดึงลอดห่วงอีก1ครั้งนะคะในระหว่างที่ดึงลอดห่วงนี้ต้องระวังเส้นไหมจะหลุดนะคะแล้วก็ถัก F อีก1ครั้ง
ก็คือถัก F ตามช่วงลายนะคะแล้วก็โซ่3จิ้มเข็มจากข้างหลังดึงไหมลอดผ่านมานะคะค่อยๆลอดนะคะค่อยๆลอดนะคะคือบางทีถ้าทำช้ามากๆนี่มันจะลอดไม่ค่อยถนัดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้3ลายแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะถักโซ่3นะคะ2 3โซ่3แล้วเราก็จะจิ้มในหลักแรกเนี่ยนะคะถัก F ลงไป1ครั้งในหลักแรกแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่3 1 2 3พันหัวเข็มแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีช่อง3ช่องใช่ไหมคะเราจะถัก F ลงไปในช่องกลางนะคะหรือช่องที่2พอถัก F เสร็จแล้วก็โซ่3แล้วก็จิ้มเข็มจากข้างหลังดึงไหมลอดห่วงนะคะลอดมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก F อีก1ครั้งแบบนี้ถัก F 1ครั้งแล้วก็โซ่3จิ้มเข็มจากข้างหลังดึงไหมลอดมาเลยนะคะลอดแบบนี้ครั้งที่2แล้วก็ถักอีก1ครั้ง Fครั้งที่3ลงไปในช่องเดียวกันนะคะตามด้วยโซ่3แล้วก็จิ้มไหมจากข้างหลังดึงเส้นไหมลอดห่วงมาเลยแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นช่วงลายที่2นะคะตามด้วยโซ่3แล้วก็เนี่ยค่ะถักลงไปในช่องถัก X ลงไปในช่องนี้นะคะมันก็จะเกิดเป็นช่วงลายแบบนี้ขึ้นนะคะเริ่มลายใหม่ก็โซ่3พันหัวเข็มแล้วก็จิ้มถัก F แบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่3แล้วก็จิ้มจากข้างหลังนะคะดึงไหมลอดมาเลยนะคะแล้วก็ถัก Fโซ่3จิ้มจากข้างหลังแล้วก็ดึงไหมลอดเลยค่ะแบบนี้โซ่3เอ้ยแล้วก็ถัก F อีก1ครั้งเป็นหลักที่3นะคะแล้วก็โซ่3จิ้มจากข้างหลังแล้วก็ดึงไหมลอดเลยแล้วก็ตามด้วยโซ่3นะคะแล้วก็จิ้มลงไปใน F หลักแรกของแถวที่แล้วนะคะแล้วก็ถัก X 1ครั้งแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นช่วงลายแบบนี้เราก็จะถักแบบเนี้ยวนไปจนรอบวงกลมเลยนะคะค่ะเมื่อเราถักวนจนครบแล้วก็จะได้เกิดลายแบบนี้นะคะส่วนการจบงานก็เหมือนเดิมนะคะก็นับ 1, 2, 3ในแถวแรกแล้วก็จิ้มเข็มเลื่อนไหมลอดห่วงเลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับต่อดอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะเราจะมาสาธิตวิธีการต่อดอกเพื่อเตรียมที่จะถักเสื้อนะคะเราจะถักไปค่อยๆถักไปให้มันครบขั้นตอนจนได้เสื้อ1ตัวนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ